ซีซั่น2ตอนที่11 Not What He Seems Stanford Pie ยังคงดำเนินแผนของเขาต่อไปอยู่เรื่อยๆเครื่องมือของเขาเริ่มทำการนับเขาดาวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะทำงานเสร็จสมบูรณ์ Stan อ่านคำเตือนในบันทึกเป็นครั้งสุดท้ายมันเขียนว่าเครื่องมือนี้อาจจะส่งผลกระทบที่ทำให้เกิดสนามพลังแรงโน้มถ่วงขึ้นแต่ Stan ก็ไม่สนใจเขายังคงเดินหน้าแผนของเขาต่อไปเครื่องมือของเขาเริ่มส่งผลกับแรงโน้มถ่วงรอบๆ Gravity Fall เป็นระยะเวลาสั้นๆ Stan จำเป็นจะต้องรออีก17ชั่วโมงก่อนที่แผนของเขาจะเสร็จสมบูรณ์และเมื่อมันเสร็จสมบูรณ์เมื่อไรเจ้าเครื่องนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างรุ่งเช้าสแตนเลือกที่จะใช้เวลากับหลานๆของพวกเขาทั้ง2คนพวกเขาจุดพลุแล้วก็เล่นลูกโป่งน้ำด้วยกันเมื่อสแตนได้เห็นหลานๆเล่นกันอย่างมีความสุขเขาก็เริ่มรู้สึกผิดเล็กน้อยที่แอบเก็บแผนของเขาเอาไว้คนเดียวแผนของสแตนนั้นกำลังจะเสร็จสมบูรณ์อีกไม่ช้าเขาคิดว่ามันจะเป็นการดีกว่าถ้าเขาบอกพวกเด็กๆไปว่าเขากำลังแอบทำอะไรอยู่ตอนนั้นเองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลปรากฏตัวขึ้นพวกเขามาเพื่อจับตัวลุงสแตนเพราะพวกเขาคิดว่าสแตนฟอร์ดนั้นแอบย่องเข้าไปขโมยกากนิวเคลียร์จากฐานทัพของรัฐบาลพวกเด็กๆพยายามแก้ตัวแทนลุงของพวกเขาแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่สนใจทั้งยังบอกอีกว่าลุงของพวกเขานั้นตีสองหน้าแล้วแอบซ่อนอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้เกิดวันโลกาพินาศได้ทั้ง3ถูกรัฐบาลจับไปสแตนถูกจับไปสอบสวนที่โรงพักส่วนดิปเปอร์กับมาเบลนั้นก็กำลังจะถูกส่งไปสถานดูแลเด็กสแตนถูกจับไปสอบสวนเรื่องของที่เขาขโมยมาซึ่งเขาก็ปฏิเสธแต่ก็ถูกหลักฐานมัดตัวไว้จนดิ้นไม่หลุดสแตนยังคงต้องการเวลาอีกหน่อยก่อนที่เครื่องมือของเขาจะทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้วเขาก็ไม่อยากให้ใครไปยุ่งกับมันด้วยสแตนเลยใช้สิทธิ์โทรศัพท์โทรไปหาซุดเพื่อบอกเขาไปป้องกันตู้น้ำที่อยู่ในกระต๊อบในขณะเดียวกันตัดมาที่รถดิปเปอร์ก็นึกขึ้นได้ว่าที่กระต๊อบนั้นมีกล้องวงจรปิดอยู่ถ้าเขาสามารถหาเทปที่พิสูจน์ได้ว่าสแตนอยู่ที่กระต๊อบเมื่อคืนวานแล้วล่ะก็สแตนก็อาจจะพ้นผิดพวกเด็กๆสามารถหนีออกมาจากรถได้โดยการยั่วโมโหคนตัดไม้ให้เบี่ยงรถมาชนพวกเขาทั้งคู่แอบขึ้นรถทหารเพื่อเดินทางกลับไปที่กระต๊อบที่นั่นพวกเด็กๆพยายามหาหลักฐานว่าสแตนไม่ได้เป็นคนทำแต่แทนที่พวกเขาจะได้เจอหลักฐานพวกเขากลับได้พบความจริงแทนพวกเขาพบเทปที่เป็นหลักฐานว่าสแตนนั้นเป็นคนขโมยกากนิวเคลียร์จริงๆมาเบลดูจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เธอพยายามพูดเข้าข้างสแตนว่าเขาอาจจะไม่ได้เอามันไปทำอะไรไม่ดีซะหน่อยจนกระทั่งดิปเปอร์ได้ค้นพบบางอย่างเข้าดิปเปอร์เจอพาสปอร์ตปลอมกับชื่อปลอมของลุงสแตนที่มีอยู่ด้วยกันหลากหลายชื่อและที่ช็อกที่สุดนั่นก็คือเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เขียนข่าวว่าสแตนพายนั้นตายในอุบัติเหตุรถยนต์อย่างปริศนาเมื่อหลายปีก่อนโดยใครสักคนไปตัดสายเบรกของเขาพวกเด็กๆช็อกมากเมื่อได้รู้ความจริงว่าคนที่พวกเขาอยู่ด้วยมาตลอดทั้งซัมเมอร์นั้นไม่ใช่ลุงของพวกเขาจริงๆโอเคหยุดแป๊บหนึ่งผมขอย้อนกลับไปหาสแตนหน่อยย้อนกลับมาที่สแตนนะครับเวลาใกล้เข้ามาเรื่อยๆสแตนจำเป็นต้องกลับไปที่กระต๊อบแต่ทำไม่ได้เพราะเขานั้นโดนล็อกไว้อยู่ตอนนั้นเองที่อุปกรณ์ของเขาทำให้เกิดสนามพลังแรงโน้มถ่วงที่แรงขึ้นกว่าแต่ก่อนจนมันส่งผลกับทั้งเมืองยิ่งเวลาใกล้หมดเท่าไหร่เครื่องมือของสแตนนั้นก็ปล่อยสนามพลังถี่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งผลของสนามพลังนั้นทำให้สแตนปิ๊งไอเดียหนีขึ้นได้โอเคหยุดอีกรอบทีนี้กลับไปที่ปัจจุบันสแตนรอจนถึงตกเย็นในที่สุดเวลาที่สแตนรอคอยก็มาถึงพวกเจ้าหน้าที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์พาตัวสแตนไปขังไว้ที่วอชิงตันในขณะที่เขากำลังจะถูกพาตัวไปนั้นทันใดนั้นเองมันก็เกิดสนามพลังขึ้นสแตนใช้โอกาสตอนที่พวกเขาปลดล็อกกุญแจมือหนีออกมาแล้วก็หลอกให้พวกเจ้าหน้าที่ขับรถตามแท็กซี่เพื่อที่เขาจะได้มีเวลากลับไปยังกระต๊อบตัดกลับมาที่ดิปเปอร์กับมาเบลพวกเขาทั้งคู่ช็อกมากเมื่อได้รู้ความจริงมาเบลยังคงไม่เชื่อในสิ่งที่เธอได้เห็นเธอจึงพยายามหาข้อมูลต่อมาเบลเจอรหัสบางอย่างซึ่งเธอจำได้ว่ามันคล้ายกับเลขบนตู้น้ำในกระต๊อบพวกเขาทั้งสองได้เจอกับซุสที่กำลังเฝ้าตู้น้ำอยู่ดิปเปอร์พยายามอธิบายเรื่องราวให้ซุสฟังแต่เขาก็ไม่เชื่อทีแรกซุสไม่อยากขัดคำสั่งของสแตนเขาเลยพยายามปกป้องตู้น้ำเอาไว้แต่ก็สู้พลังของพวกเด็กผีไม่ไหวพอพวกเด็กๆเปิดประตูรับได้ซุสจึงเริ่มเชื่อเรื่องที่ดิปเปอร์เล่ามาพวกเขาทั้ง3ลงไปยังห้องใต้ดินก็พบเขาให้กับห้องทดลองของสแตนทั้ง3ตกใจมากเมื่อได้รู้ความลับของเขาณตอนนั้นมีเพียงแค่มาเบลคนเดียวที่ยังคงเชื่อใจลุงของเธออยู่มาเบลพยายามพูดเข้าข้างลุงสแตนเขานั้นยังรักพวกเราอยู่และเหตุผลที่เขาทำอย่างนี้ก็คงไม่น่าจะมีเจตนาร้ายอะไร
นอกจากดิปเปอร์จะเจอห้องทดลองแล้วดิปเปอร์ยังเจอเข้าให้กับบันทึกเล่มที่1กับเล่มที่2ด้วยดิปเปอร์รู้สึกโกรธมากที่สแตนไม่ยอมบอกความจริงกับเขาดิปเปอร์ลองเอาบันทึกมาเรียงต่อกันก็เจอเข้าให้กับชุดกลไกของลุงสแตนพอเอาแบ็คไลท์มาส่องมันก็ได้เป็นคำเตือนที่บอกว่าถ้าเวลาเขาดาวเหลือศูนย์เมื่อไหร่เครื่องมือนี้มันจะทำลายโลกพออ่านจบพวกเขาก็เพิ่งสังเกตว่าเวลาเขาดาวนั้นเหลืออีกไม่มากแล้วทั้ง3รีบเข้าไปหมุนกุญแจเพื่อปลดล็อกปุ่มหยุดทำงานแต่ก่อนที่จะได้กดสแตนก็เข้ามาห้ามไว้เสียก่อนสแตนพยายามอธิบายกับดิปเปอร์ว่าเขานั้นอยากจะบอกเรื่องนี้มาตลอดและเขาจำเป็นจะต้องเปิดเครื่องนี้เอาไว้จนกว่าเวลาจะหมดดิปเปอร์โกรธมากเลยตะคอกกลับไปตอนนั้นเองที่สนามพลังแรงโน้มถ่วงเกิดขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันแรงกว่าครั้งก่อนๆมันแรงมากซะจนทำให้ทั่วทั้งเมืองแทบถล่มผลจากสนามพลังทำให้ทั้ง3ถูกผลักออกจากปุ่มปิดเครื่องมีเพียงแค่มาเบลคนเดียวที่อยู่ใกล้สุดมาเบลพยายามไต่เชือกเพื่อไปกดปิดสแตนพยายามเข้าไปห้ามแต่ก็ถูกซุสกับดิปเปอร์ขัดขวางไว้เสียก่อนเมื่อมาเบลได้เห็นทั้ง3สู้กันในที่สุดมาเบลก็ทนไม่ไหวเธอร้องไห้ออกมาและพูดกับลุงสแตนทั้งน้ำตาว่าเธอนั้นรักลุงของเธอและเธอก็อยากจะเชื่อในสิ่งที่สแตนบอกแต่ตอนนี้เธอสับสนและไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอีกแล้วยิ่งนานเวลาก็ยิ่งใกล้หมดเข้าไปเรื่อยๆมาเบลเห็นท่าไม่ดีเลยจะกดปุ่มตอนนั้นเองที่สแตนห้ามเธอไว้อีกครั้งหนึ่งสแตนบอกกับมาเบลไปว่า I wanted to say that you're gonna hear some bad things about me and some of them are true but trust me everything I've worked for everything I care about it's all for this family Mabel what if he's lying this thing could destroy the universe listen to your head look into my eyes Mabel you really think I'm a bad guy he's lyingShut it down now! Mabel, please! 10, 9. Uncle Stan? 6, 5. I trust you. มาเบลเชื่อใจลุงของเธอและเลือกที่จะไม่กดปุ่มเมื่อเวลาหมดลงมันก็เกิดการระเบิดขึ้นผลจากแรงระเบิดนั้นมันไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่จะทำให้โล่งนั้นแตกได้เมื่อทุกอย่างสงบลงดิปเปอร์ก็สังเกตเห็นบุคคลปริศนาที่มี6นิ้วกำลังเดินตรงมาพอดิปเปอร์ถามว่านั่นคือใครสแตนก็ตอบไปว่านั่นคนเขียนบันทึกไงฝาแฝดของฉันเอง